กิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4 7-9 ตุลาคมนี้ณอุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันทวีรัชจิรดิลกค่ะเช้าวันนี้มาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าเราเข้าเดือนใหม่แล้ว3ตุลาคมวันจันทร์วันแรกของการลงทุนนะฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสิ้นเดือนกันยายนปรากฏว่าหุ้นไทยทั้งสัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะมีเขียวแค่วันเดียวนะจันทร์ถึงพุธลบไปพฤหัสบวกขึ้นมาได้10จุดต้นๆพอมาวันศุกร์ลงไปประมาณ8จุดกว่าๆนะฮะมูลค่าการซื้อขายแผ่วลงต่ำกว่าประมาณ 40,000 ล้านบาทหลายวันติดต่อกันแล้วก็ต่างชาติขายสุทธิกันออกมาในวันศุกร์ทั้งตลาด TFX แล้วก็ตลาดหุ้นโดยรวมด้วยนะฮะทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าฟันโฟจะยังเข้าบ้านเราอยู่หรือเปล่าเราไปดูปัจจัยต่างประเทศกันด้วยว่าตลาดต่างชาติเป็นอย่างไรกันบ้างจะสะท้อนมายังบ้านเราในเช้าวันนี้นะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นอเมริกาบวกได้นะคะก็เนื่องมาจากเคสสำคัญที่ทั่วโลกเขาตามกันอยู่ซึ่งจริงๆก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปบวกไปด้วยคือพูดง่ายว่าตลาดหุ้นยุโรปอเมริกาบวกด้วยปัจจัยนี้ก็คือกรณีของ Deutsche Bank ก่อนหน้านี้มีความกังวลใจค่ะว่า Deutsche Bank เนี่ยเขาจะต้องจ่ายหนี้ให้กับทางสหรัฐประมาณ 14,000 ดอลลาร์สหรัฐล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะฮะกับกรณีวิกฤตทางการเงินเมื่อประมาณปี2551ที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มองกันว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงมีข่าวว่าทางการของเยอรมนีจะเข้ามาช่วยบ้างมีแผนที่จะเข้ามาช่วยนะแต่ล่าสุดประเด็นที่ทำให้บวกขึ้นมาได้เนี่ยก็คือกรณีที่เขาใกล้จะบรรลุข้อตกลงการเจรจาแทนที่จะจ่ายหมื่นกว่าล้านมาจ่ายประมาณ 5,400 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะก็กลายเป็นข่าวบวกค่ะว่าเขาใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะก็เลยทำให้หุ้นอเมริกาบวกได้นะคะทางด้านของยุโรปบวกได้ขณะเดียวกันไปดูทางด้านของน้ำมันกันบ้างเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็ยังคงบวกนะแต่ว่าช่วงบวกเนี่ยเบาลงนะหลังจากที่การพูดคุยกันในกลุ่ม OPEC เนี่ยนะที่แอลจีเรียเขาเริ่มมีข้อตกลงว่าลดกำลังการผลิตลงนะคะครั้งแรกพอเราทราบข่าวบวกขึ้นไปถึง 5% ไม่ว่าจะเป็น WTI หรือ NYMEX หลังจากนั้นก็ค่อยๆบวกเบาลงเบาลงแต่ก็ยังบวกอยู่ทีนี้ตลาดก็จะเริ่มมีการตั้งคำถามแล้วว่าไอ้ข้อตกลงที่ว่าเนี่ยทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูการเจรจาที่เป็นทางการอีกทีประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะเอาเป็นว่ายุโรปบวกอเมริกาบวกนะฮะน้ำมันบวกทองคำเป็นยังไงบ้างนะฮะทองคำปรับตัวย่อลงไปค่ะเพราะว่าเม็ดเงินเขาก็จะโยกไปตามแหล่งการลงทุนที่น่าสนใจเมื่อหุ้นบวกนะฮะเม็ดเงินก็กลับไปหาหุ้นทองคำก็ลดความน่าสนใจลงก็มีการขายกันออกมาดังนั้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำย่อลงไปประมาณ 1,317 เหรียญด้วยกันล่าสุดดีดมาเบาๆอ่ะ 1,318 เหรียญกว่าๆก็ขึ้นลงๆเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันนะคะสุดสัปดาห์อย่างที่บอกไปก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเบาๆเดี๋ยวเช็คนิดนึงค่ะว่าราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะตัว Brent Oil อยู่ที่49เหรียญ91เซนต์ค่ะ WTI อยู่ที่48เหรียญกับ2เซนต์ด้วยกันนะคะเช้านี้เอเชียส่วนใหญ่บวกตามหุ้นอเมริกานั่นเองไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือฮ่องกงนะคะนี่คือข้อมูลที่เรามีมาฝากกันเดี๋ยวลุ้นกันต่อเช้านี้ไทยจะบวกได้ตามหรือเปล่านะฮะมาดูกันค่ะกับข้อความเรื่องราวดีๆนะฮะมูลนิธิชินโสพลพาณิชย์โดยคุณชาญโสพลพาณิชย์กรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนท่านอยู่ในฐานะของกรรมการและเหรัญญิกพร้อมคุณหญิงชดช้อยโสพลพาณิชย์กรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิชินโสพลพาณิชย์ก็ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2559ปีนี้จัดสรรทุนทั้งสิ้น626ทุนนะฮะเป็นเงินจำนวน 18,833,500 บาทด้วยกันนะฮะก็ประกอบด้วยทุนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จาก7มหาวิทยาลัยรวมแล้ว158ทุนทุนพยาบาลศาสตร์จาก8มหาวิทยาลัยรวม192ทุนอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด99ทุนอาชีวะ3ทุนมัธยมศึกษา10ทุนประถมศึกษา95ทุนและโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์มูลนิธิชินโสพลพาณิชย์69ทุนค่ะทั้งนี้ทางมูลนิธิได้มอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521นะฮะก็นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างบุคลากรอันทรงคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องมาถึง38ปีค่ะนะฮะก็เป็นการให้การศึกษานะฮะมีการศึกษาก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถนำไปต่อยอดเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะอนุโมทนาด้วยกับโครงการดีๆนะคะมาดูกันต่อค่ะกับ
ธนาคารกรุงเทพนะเดี๋ยวเราจะมีงาน Money Expo ที่อุดรธานีไม่กี่วันจะเริ่มต้นแล้วนะดังนั้นก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้คิวของธนาคารกรุงเทพกับสินเชื่อบ้านบัวหลวงค่ะมีข้อเสนอพิเศษนะต่อที่1รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงานต่อที่2รับฟรีนะคะกระดาษโน้ต Bling Bling Family 1ชิ้นมูลค่า50บาทเมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นนะคะก็คือพรีสกรีนภายในงานตอนที่3ค่ะรับฟรีกระเป๋าผ้าโฮมโลน Bling Bling Family 1ใบมูลค่า250บาทเมื่อสมัครสินเชื่อบัวหลวงพร้อมเอกสารประกอบอย่างน้อย3รายการภายในงานตอนที่4สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงคู่กับบริการประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต Home First รับของขวัญสุขใจนะคะนอกจากนี้ค่ะก็รับฟรีหุ่นยนต์ถูพื้นอัตโนมัตินะคะอีกู้มูลค่ารุ่น Swift นะคะมูลค่า 1,990 บาทจำนวน1เครื่องสำหรับทุนจดทะเบียนทุนประกันภัยนะฮะ 2-4.99 ล้านบาทรับฟรีเครื่องรีดถนอมผ้าไอนาฟิลิปรุ่น GC502 นะคะ1เครื่องสำหรับทุนประกันภัยตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปดูกันต่อค่ะสำหรับบัญชีเงินฝากสินมัธยทวีทรัพย์ทวีนะคะหรือบัญชีเงินฝากบัวหลวงคิดส์ค่ะรับฟรีกระเป๋ามินิแบก1ใบนะคะเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยทรัพย์ทวีหรือบัญชีเงินฝากบัวหลวงคิดส์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปภายในงานนะฮะโปรโมชั่นพิเศษค่ะรับของสมนาคุณเพิ่มเมื่อสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการตามเงื่อนไขที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงานนะคะรับฟรีกระเป๋าเป้สุดชิค1ใบค่ะมูลค่า250บาทเมื่อสมัครตั้งแต่2ผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นไปนะอันนี้เป็นคิวดีๆที่มีมาฝากกันนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในงานนะคะโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแล้วก็ยังมีสัมมนาดีและฟรีมาฝากด้วยเสาร์ที่8ตุลาคมเวลาบ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นนะคะที่เวทีกลางอุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะคะสัมมนาหัวข้อเลือกช้อนหุ้นดีลดเสี่ยงรักษาพอร์ตวิทยากรก็จะมีคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการลงทุนนะ QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนคุณกลพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินคุณประกิตสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนนะฮะวันอาทิตย์ค่ะ9ตุลาคมเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง4โมงเย็นนะคะจะสัมมนาหัวข้อ Survivor Trade ปั้นพอร์ตหลักร้อยเป็นหลักล้านนะคะก็จะเจอกับโค้ชซันคุณกระทรวงจารุศิระโค้ชเบียร์คุณวนนท์วรรณป้านนะคะโค้ชเก๋คุณจักรินทร์เชื้องามค่ะจากซุปเปอร์เทรดเดอร์คุณชมที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ฟรีนะคะที่ www.moneyandbankingtv.com นะคะหรือจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะ Money and Banking TV หรือจะยกหูกริ้งกลางเข้าไปเลยนะคะ022900921นั่นเองนะคะ022900921นะคะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องของการจับคู่ธุรกิจค่ะ